LG Optima G สมาร์ทโฟนตัวท็อปจากค่าย LG ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังระดับQuad Core 1.5 GHz ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon S4 Pro ระดับ 2 GB พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง 32 GB แบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในความจุ 2,100 mAh ตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างหรูหราและทนทานด้วยงานประกอบจากกระจก Gorilla Glass 2ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 4.7 นิ้วที่บางขึ้นสามารถตอบสนองต่อการสัมผัสอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Zero Gap Touchมาพร้อมฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่มีลูกเล่นให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลตัวเครื่องของ LG Optima G มีดีไซน์ทรงแท่งสี่เหลี่ยมมุมขอบมนกรอบรอบตัวเครื่องแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหน้าเป็นวัสดุโลหะส่วนหลังเป็นพลาสติกผิวมันมีขนาดตัวเครื่องสูง 131.9 มม.กว้าง 68.9 มม.และหนา 8.45 มม.น้ำหนักรวม 144 กรัมด้านหน้าตัวเครื่องมีหน้าจอ TFT ระบบสัมผัสกว้าง 4.7 นิ้วความละเอียด WXGA 1280x768 พิกเซลเทคโนโลยี 2HD IPS Plus ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 2พร้อมเทคโนโลยี Zero Gap Touch ช่วยให้หน้าจอที่บางขึ้นไวต่อการสัมผัสยิ่งขึ้นเหนือหน้าจอขึ้นไปตรงกลางมีโลโก้ LG และช่องลำโพงสนทนาที่มุมขวามีเลนส์กล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซลและมีไฟแจ้งเตือน LED อยู่ถัดเข้ามาที่มุมซ้ายมีเซ็นเซอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติขนาดสนทนาและเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติด้านหน้าจอมีปุ่มกดแบบสัมผัส3ปุ่มซึ่งจะเลือนแสงขึ้นเมื่อสัมผัสใช้งานส่วนด้านบนของตัวเครื่องมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ที่มุมซ้ายและรูไมโครโฟนตัวที่2สำหรับตัดเสียงรบกวนที่มุมขวาด้านล่างตัวเครื่องมีช่องเสียบพอร์ต micro USB อยู่ตรงกลางรูไมโครโฟนสนทนาอยู่ถัดเข้ามาทางด้านขวาและที่มุมทั้ง2ด้านมีรูน็อตยึดตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องจากด้านบนคือปุ่มปรับระดับเสียงที่ตรงกลางเป็นปุ่มลัดสำหรับเปิดฟังก์ชันจดบันทึกหรือ Quick Memo ถัดลงมาด้านล่างมีช่องเสียบถัดรองไมโครซิมพร้อมรูสำหรับใช้เข็มจิ้มเพื่อเปิดด้านขวาตัวเครื่องมีปุ่มเปิดปิดเครื่องและเปิดปิดหน้าจออยู่ที่ส่วนบนด้านหลังตัวเครื่องไม่สามารถถอดฝาหลังออกได้โดยมีการออกแบบที่เน้นความหรูหราด้วยแผ่นกระจก Gorilla Glass 2เช่นเดียวกับด้านหน้าภายในกระจกมีลวดลายสวยงามเมื่อทำมุมสะท้อนแสงไฟรอบๆแผ่นกระจกถูกครอบด้วยกรอบพลาสติกด้านหลังมีโลโก้ LG โดดเด่นอยู่ตรงกลางค่อนมาทางส่วนบนที่มุมซ้ายบนมีช่องเลนส์กล้องหลังความละเอียด 13 ล้านพิกเซลซึ่งนูนออกมาเหนือแผ่นกระจกฝาหลังพร้อมกรอบโลหะเงินถูกจัดวางเคียงคู่กับไฟแฟลชที่อยู่ถัดลงมาและด้านล่างสุดมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลและมาตรฐานต่างๆถัดไปทางด้านขวาคือช่องลำโพงเสียง LG Optima G รันบนระบบปฏิบัติการ Android 4.1.2 Jelly Beanครอบทับด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ Optimus UI 3.0 มีลูกเล่นในการปรับแต่งการแสดงผลและไอคอนที่หลากหลายโดยเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องจะพบกับหน้าล็อกสกรีนแสดงข้อมูลเวลาและวันที่อยู่ตรงกลางและข้อมูลสถานะการใช้งานที่ด้านล่างพร้อมไอคอนทางลัด4ไอคอนที่สามารถนำมาตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานได้สะดวกโดยมีรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอที่สามารถแตะนิ้วบริเวณหน้าจอและลากไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อปลดล็อกสู่หน้าหลักเช่นเดียวกับไอคอนทางลัดที่ด้านล่างก็สามารถแตะแล้วลากไปทิศทางต่างๆเพื่อเปิดใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพื้นหลังข้อมูลต่างๆที่แสดงบนหน้าล็อกและรูปแบบการปลดล็อกได้ทั้งแบบใส่รหัสพินลากจุดรวมไปถึงการปลดล็อกด้วยใบหน้าบุคคลเมื่อปลดล็อกเข้าสู่หน้าหลักส่วนด้านล่างสุดของหน้าหลักเป็นพื้นที่สำหรับตั้งค่าไอคอนหลักที่ใช้งานบ่อยได้สูงสุด6ไอคอนเทียบตามติดไปทุกหน้าหลักถัดขึ้นมาในหน้าหลักส่วนกลางเป็นพื้นที่สำหรับวางไอคอนแอปพลิเคชันและวิดเจ็ตในรูปแบบตาราง 4x4 แถวต่อ1หน้าหลักซึ่งสามารถเพิ่มหน้าหลักได้สูงสุด7หน้าและมีไอคอนเครื่องหมายบวกสำหรับเข้าสู่หน้าการจัดการหน้าหลักที่สามารถเพิ่มลบไอคอนและวิดเจ็ตรวมไปถึงเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าหลักหรือแตะค้างบริเวณที่ว่างก็สามารถเข้าสู่หน้าการจัดการได้เช่นเดียวกันสำหรับไอคอนในหน้าหลักสามารถเลือกเปลี่ยนหน้าตาได้ทั้งจากรูปต้นแบบในเครื่องหรือสร้างรูปไอคอนใหม่จากแกลเลอรี่และถ่ายใหม่ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดไอคอนให้มีความโดดเด่นขึ้นในขนาด 2x2 ช่องในหน้าหลักและสามารถใช้2นิ้วแยกขยายหน้าจอเพื่อแสดงเฉพาะพื้นหลังของหน้าหลักแบบซ่อนไอคอนได้ในส่วนบนสุดของหน้าจอมีแถบแสดงสถานะการใช้งานระบบการเชื่อมต่อและไอคอนการแจ้งเตือนสามารถลากแถบลงมาเพื่อเปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนซึ่งภายในสามารถแบ่งการใช้งานเป็นส่วนต่างๆโดยส่วนบนสุดคือแถบการเปิดปิดโหมดการใช้งานต่างๆ
ัดลงมาแสดงข้อมูลแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานร่วมกับคุณสมบัติ Q-Slide และมีแถบสำหรับเริ่มปรับความสว่างหน้าจออยู่ถัดลงมาในส่วนที่3หรือสามารถติ๊กในช่องอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งานการปรับความสว่างหน้าจอแบบอัตโนมัติได้ถัดลงมาในช่องแสดงวันที่มีไอคอนรูปฟันเฟืองที่สามารถเปิดเข้าสู่หน้าการตั้งค่าหลักของเครื่องและล่างสุดที่มีพื้นที่มากที่สุดคือข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆที่สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือลบทิ้งได้ด้วยการสไลด์ออกทั้งซ้ายและขวาโดยสามารถใช้ปุ่มกดที่ด้านล่างควบคุมการทำงานต่างๆเริ่มจากปุ่มซ้ายสุดคือปุ่มย้อนกลับใช้สำหรับย้อนกลับไปยังหน้าการใช้งานก่อนหน้านี้ปุ่มตรงกลางคือปุ่มโฮมใช้เพื่อกลับสู่หน้าหลักและสุดท้ายคือปุ่มเมนูสำหรับเรียกใช้เมนูเพิ่มเติมQ-Slide ฟังก์ชันเด่นจาก LG Optima G ที่ช่วยให้สามารถใช้งานหลายแอปพลิเคชันได้ในเวลาเดียวกันสูงสุด3แอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งลงไปรองรับทั้งแอปพลิเคชันวิดีโออินเทอร์เน็ตบันทึกปฏิทินและเครื่องคิดเลขสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังก์ชัน Q-Slide ได้จากพื้นหน้าต่างแจ้งเตือนและสามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าของโหมด Q-Slide ได้ที่ไอคอนแก้ไขที่อยู่ขวาสุดหรือเปลี่ยนเป็นโหมด Q-Slide ได้โดยตรงจากภายในแต่ละแอปพลิเคชันโดยกดเลือกที่ไอคอนรูปลูกศรชี้เข้าหากันที่บริเวณมุมซ้ายบนเพื่อย่อขนาดหน้าต่างเมื่อแอปพลิเคชันเข้าสู่โหมด Q-Slide แล้วจะปรากฏแถบเลื่อนให้สามารถลดและเพิ่มความชัดของหน้าต่างซึ่งเมื่อหน้าต่างอยู่ในลักษณะจางจะสามารถมองเห็นและใช้งานหน้าการใช้งานที่อยู่ด้านหลังและยังสามารถแตะค้างบริเวณแถบบนของหน้าต่าง Q-Slide เพื่อลากย้ายตำแหน่งให้เหมาะสมได้อีกด้วยQuick Memo แอปจดบันทึกจาก LG ที่สามารถจดบันทึกด้วยลายมือบนทุกหน้าการใช้งานได้อย่างรวดเร็วสามารถเลือกใช้งานได้หลายวิธีเช่นกดปุ่มลัดที่อยู่กึ่งกลางปุ่มเพิ่มลดเสียงหรือเปิดหน้าต่างแจ้งเตือนด้านบนแล้วเลือกที่ไอคอน Quick Memo ที่อยู่มุมซ้ายสุดภายหน้า Quick Memo จะใช้พื้นหลังของหน้าจอที่ใช้งานอยู่เป็นพื้นหลังขนาดบันทึกหรือเปลี่ยนเป็นภาพพื้นหลังกระดาษเปล่าด้านบนมีแถบเครื่องมือให้สามารถเก็บซ่อนได้โดยมีปากกาที่สามารถเลือกหัวปากกาได้4แบบและมีสีให้เลือก16สีและมีโหมดโอเวอร์เรย์ที่จะทำให้โน้ตที่เราเขียนไว้ออกไปแสดงในหน้าการใช้งานปกติเพื่อให้สามารถใช้งานแอปอื่นๆได้คล้ายกระดาษโพสต์ที่ตามติดไปด้วย Quick Translator แอปพลิเคชันสแกนหาตัวอักษรด้วยกล้องถ่ายรูปพร้อมแปลให้อัตโนมัติโดยทำงานร่วมกับพจนานุกรมสามารถสแกนหาตัวอักษรจัดคำประโยคจากเส้นบรรทัดเดียวกันหรือแม้กระทั่งข้อความยาวๆที่อยู่ในย่อหน้าเดียวกันและแปลความหมายให้อัตโนมัติเครื่องเล่นวิดีโอของ LG Optima G สามารถรับชมวิดีโอได้เต็มอรรถรสด้วยความสามารถที่หลากหลายเช่นรองรับการใช้งานฟังก์ชัน Q-Slide เพื่อการรับชมที่ไม่ขาดช่วงหรือฟังก์ชัน Smart Share ที่สามารถชมภาพได้เต็มตาบนจอภาพของอุปกรณ์อื่นผ่าน DLNA พร้อมลูกเล่นบนแอปพลิเคชันที่สามารถซูมภาพได้ทุกจุดในทันทีแม้ในขณะเล่นวิดีโอหรือเลือกตัดแต่งเฉพาะบางช่วงที่ต้องการได้ภายในแอปพลิเคชันนี้LG Optima G มีกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสพร้อมไฟแฟลชสามารถรองรับทัชโฟกัสหรือการสัมผัสหน้าจอเพื่อโฟกัสในจุดที่ต้องการและบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด Full HD 1080p กล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด HD 720p มีความสามารถเด่นๆที่น่าสนใจดังนี้ Time Catch Shot โหมดถ่ายภาพที่สามารถจับภาพก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์และสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อเก็บบันทึกได้ชี้ชัตเตอร์การถ่ายภาพด้วยคำสั่งเสียงต่างๆที่ถูกกำหนดด้วยคำศัพท์เด่นๆเช่นวิสกี้กิมจิชีสและบิวตี้ช็อตโหมดปรับแต่งภาพใบหน้าจากกล้องหน้าให้มีความสวยงามและสดใสขึ้น